วินเทจเอลสูงนะคะพี่หาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะงานยุค80ค่ะไปเกิดทันจริงๆตอนนี้อะไรที่มันเป็นวินเทจอะไรที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแนวย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ขายดีมากเลยเนาะใครรับกระสอบรีวิวลูกนี้ก็เช่นเดิมนะคะพี่ขาส่งฟรีนะคะใครอยากได้สอบใหม่พี่แคปหน้าจอคลิปนี้ไลน์นี้มานะคะตัวนี้วินเทจเอลสูงพี่จ๋าวินเทจเอลสูงนะรอสักครู่นะพี่นะแป๊บเดียวมาแล้วยังเอ่ยสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะลูกค้าขา มาแล้วเนาะวินเทจเอลสูงพี่กระสอบ80ตัวนะคะกระสอบ80ตัววินเทจเอลสูงราคานะคะเดี๋ยวพิมพ์ให้นิดนึงนะพี่หนูทำคนเดียวราคานะคะ80สไตล์โลโก้ G72 อุ้ย 6,500 เดี๋ยวหนูพิมพ์ให้พี่กระสอบรีวิวส่งฟรีไปเลยอะรีวิวส่งฟรีไปเลยง่ายดีอยากจะให้รีดเพิ่มพี่บอกได้เลยนะค่าบริการในการรีดกระสอบละ300บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าก็ได้งานสวยๆพร้อมขายไม่เสียเวลาในการทำของทำผ้าเดี๋ยวเรามาดูงานวินเทจกันนะคะ80ตัวนะตัดได้เลยค่ะลูกค้าท่านใดที่รับชมผ่านทาง TikTok นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่ดูอยู่ผ่านทาง Facebook Live นะคะสวัสดีลูกค้าที่ดูอยู่ผ่านทาง TikTok นะคะแล้วก็สวัสดีลูกค้าที่ดูอยู่ผ่านทาง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระสอบ80ตัวงานวินเทจเอลสูงๆพี่จ๋าร้อนฝนหนาวใส่ได้หมดค่ะร้อนฝนหนาวใส่ได้หมดค่ะรีวิวสอบนี้ส่งฟรีอยากได้สอบใหม่แคปทักแชทมาได้เลยนะคะเสียงชัดภาพชัดนะพี่นะจะดังไปนิดนึงสำหรับลูกค้าใน TikTok นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนอาจจะดังไปหน่อยเสียงมันซ่าๆนิดนึงพี่นะคะลูกค้าท่านใดอยากจะเข้ามาหน้าร้านนะคะมาได้เลยค่ะเปิด Google Map พิมพ์ชื่อร้านภูสิตาได้เลยนะมีหน้าร้านมีตัวตนชัดเจนค่ะพี่หาชัดเจนค่ะมาจ้ะเอลสูงพี่เอลสูงงานวินเทจค่ะเอลสูงงานวินเทจเอลสูงสูงงานวินเทจเอลสูงสูงงานวินเทจค่ะรีวิวส่งฟรีจ้ะรี
ีวิวส่งฟรีพี่งานตัวนี้หนูเปิดคัดให้ลูกค้าตัวละ110บาทเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้หนูไม่ค่อยได้คัดละนะคะไม่ค่อยได้คัดละก็คือขายยกกระสอบไปเลยขายยกไปเลยหนูก็บอกลูกค้าเลยว่าพี่ซื้อยกคุ้มกว่าเยอะเนี่ยพี่ดูนะขากระบอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยขากระบอกใหญ่ๆแบบพวกสไตล์วัยรุ่นตอนเนี้ยฮิตกันเหลือเกินนะใส่ได้ทุกยุคพี่งานแบบเนี้ยเนี่ยพี่ดูยุค80เนี่ยคือถึงแม้ว่าจะเป็นงานยุค80ก็ตามนะพี่แต่พี่ดูได้เลยว่าณตอนนี้คืออะไรคนกลับไปย้อนเล่นงานสมัยก่อนเล่นงานในยุคแบบ70 80เยอะมากนะคะตอนนี้วัยรุ่นกลับมาใส่งานพวกนี้แล้วงานมือ1ตอนนี้เรียนแบบงานมือ2ที่เป็นแบบแนวยุค70 80เยอะมากๆเลยส่งฟรีสอบนี้นะคะส่งฟรีสอบนี้สอบใหม่ใครอยากได้แคปทักแชทนะคะขายยกกระสอบอย่างเดียวนะคะพี่หาขายยกกระสอบอย่างเดียวใครอยากได้สอบใหม่แคปทักแชทได้เลยนะคะแบรนด์มีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูค่ะคืองานพวกงานเอวสูงงานแนววินเทจงานแบบสไตล์ประมาณเนี้ยมันขายได้ตลอดนะพี่ลองดูเดี๋ยวเห็นไหมเดี๋ยวนี้คนอะตามหากันแต่งงานแบบเนี้ยเนี่ยเอวสูงสูงไงพี่ดูดูเป้าดิยาวๆอย่างเงี้ยขากระบอกอะไรเงี้ยพี่โอ้ยวัยรุ่นชอบวัยรุ่นชอบมากวัยรุ่นชอบสุดๆงั้นตัวนี้เป็นจอร์เจียนะผ้าแข็งเนี่ยได้รีดอย่างเดียวก็สวยแล้วเนี่ยดูดิรีดอย่างเดียวก็สวยแล้วพี่มันเป็นแบบแนวขากระบอกไงเนี่ยแนวขากระบอกใครชอบใครถูกใจจัดเลยป้ายหนังจ้าวินเทจวินเทจป้ายหนังป้ายหนังรถโอ้ไซส์ดีมากเลยนะ28นะ28โอ้โหดูดิแบรนด์ดังๆทั้งนั้นแบรนด์ดังทั้งนั้นขาวมากอ่ะขาวเจาะเลยอ่ะขาวมากเลยสีเขียวขี้ม้าเขียวขี้ม้าเขียวเข้มๆอ่ะไอ้ดูแบรนด์ดูป้ายเห็นมั้ยเอวสูงสูงนะคะดูป้ายได้เลยดูแบรนด์ได้เลยพี่ขาก็บอกแบบจับเต็มมากเลยอ่ะเฉพาะสีดำอ่ะพี่เฉพาะสีดำที่เป็นสีดำแบบเนี้ยปุ๊กคัดส่งลูกค้าตัวละ130 140 150นะถ้าตัวไหนที่เป็นแบรนด์ดังๆก็ตัวละ200แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้คัดส่งเพราะไม่ค่อยได้เปิดกระสอบคือก็เปิดกระสอบจากอันนี้แหละแล้วก็คัดขายลูกค้าบางคนก็อยากได้แต่ดำล้วน30ตัว50ตัวว่าไปบางคนก็อยากได้แต่ยีนล้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ค่อยได้มาขายเป็นแบบรายตัวยกเว้นลูกค้าประจำที่ซื้ออยู่อะไรเงี้ยนะเห็นไหมโอ้นะได้แบรนด์ดีนะดูดิมาตัวนี้เป็นเหมือนคล้ายๆคอตตอนบางๆอ่ะผ้าผิวๆอ่ะไม่เชิงกับไม่เชิงกับผิวมากอ่ะโอ้โหตัวนี้งานเดสต็อกนะแถบไซส์ยังติดอยู่เลยพี่ดูแถบไซส์ยังอยู่นะเอวสูงเอวสูงนี่สีเข้มเก็บได้ดีมากเลยให้เช่น M นะน่าจะใช่นะโอ้จริงๆด้วยนะคะเป็นป้ายหนังด้วยนะเนี่ยน่านเนี่ยแบรนด์ดังก็มีลุ้นนะคะ
ใครรับกระสอบลูกนี้ก็แจ้งได้เลยค่ะโอ้ตัวนี้งานกระดุมด้วยนะเพิ่งเห็นนะเป็นงานกระดุมด้วยนะเนี่ยขากระบอกสวยๆเลยเห็นไหมขากระบอกสวยยีนมันก็ใส่ได้ตลอดนะพี่เนาะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนช่วงไหนฤดูไหนมันก็ใส่ได้ตลอดนะคะใส่ได้ตลอดถ่ายได้ตลอดเนี่ยได้แบรนด์ดังๆนะคะเอวสูงนะคือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตัวนี้มันเป็นงานวินเทจนะคะวินเทจแล้วเป็นงานยุค80ซึ่งลูกค้าที่เกิดหลังยุค80อาจจะไม่รู้ไม่เห็นอาจจะไม่รู้จักแต่ลูกค้าที่ขายพวกงานวินเทจแนววินเทจสไตล์วินเทจเนี่ยจะรู้จักอย่างดีเลยจะรู้จักอย่างดีเลยนะงานพวกนี้เนี่ยดูคือถ้าเป็นแบรนด์ตัวนี้นะคะถ้าเป็นแบรนด์ตัวนี้ผู้คัดส่งลูกค้าตัวละ150บาทเนี่ยแต่ตอนนี้คือไม่ได้คัดส่งละยกเว้นทำส่งแต่ลูกค้าประจำที่สั่งอยู่อะไรเงี้ยสวยมากเลยอ่ะเนี่ยได้เรียกอย่างเดียวก็สวยแล้วพี่เรียกอย่างเดียวก็สวยแล้วพี่ก็ดูลูกค้าหน่อยค่ะแล้วขายเป็นกระสอบเหรอครับนี่นะคะใครชอบกระสอบนี้ก็แจ้งมาโอ้โหเดสก์ท็อปงาน US หรอลีอู้เต็มอยู่โอ้ตัวนี้มันเป็นผ้านี่ด้วยนะเนื้อทรายอ่ะผ้าติดขนงาน US นะคะลีเอว3638นี่นะคะ3638ใส่เองเหรอเออใส่เองอ่ะ Made in USA ค่ะพี่หา งาน US ค่ะดูนะจ๊ะโอ้โหพี่หายากแล้วนะเนี่ยดูเด้อดูป้ายดิพี่ราคานะพี่นะอุ๊ย34ดอลลาร์ประมาณ 1,300 เงินไทยนะคะในสมัยนั้นราคาในสมัยนั้นนะคะแล้วผ้าเนี่ยเป็นเนื้อทรายติดขนดูผ้าสุดยอดเลยอ่ะเดสก์ท็อปอ่ะสวยมากเลยพี่ดูด้านหลังดิพี่ดูด้านหลังเนี่ยเมื่อก่อนนี่ใครใส่กางเกงตัวนี้นี่แบบแนวแบบนี้นี่แบบรวยมากเลยนะคะรวยมากเลยพี่ยิ่งได้ใส่แบรนด์เนี่ยยิ่งรวยเลยค่ะเวลารีดนะคะเราก็รีดแบบคือไม่ดึงป้ายออกนะลูกค้าก็สามารถที่จะเอาไปทำราคาได้เลยเอวสูงๆนะคะพี่หาสอบนี้คือส่งฟรีโอ้ได้แบรนด์ดีนะเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์นี้หนูคัดส่งลูกค้าตัวละ150บาทนะสีดำเนี่ยนะคะเนี่ยตอนนี้ลูกค้าประจำก็ยังสั่งอยู่ตลอดคือลูกค้าใหม่บางทีหนูไม่ได้รับออเดอร์เลยค่ะตอนเนี้ยไม่ได้หยิ่งนะพี่แต่ของมันหายาก ของมันหายากบางทีเปิดกระสอบมาเงี้ยหนูต้องเปิดกระสอบเยอะมากเลยกว่าจะแบบกว่าจะเจอสีดำอะไรเงี้ยบางทีหนูก็แนะนำลูกค้านะคะอย่างเช่นลูกค้าบางท่านเนี่ยขายแบบหลากหลายสีใช่ไหมหนูก็แนะนำเลยพี่เอาเป็นกระสอบแบบนี้เลยแล้วพี่เอาไปเปิดพี่ก็ไปแยกได้เลยอะไรเงี้ยคือประหยัดต้นทุนนะตัวนี้ก็ US ค่ะเห็นไหม
งาน US เนี่ยงาน USA นะคะดูตัวผ้าดิเป้ายาวเอวสูงนะคะพี่ขาคือนึกถึงแม่หนูเลยอะใส่แล้วก็ถ่ายรูปกับใส่เสื้อวันแดงเกงเนี่ยสวยมากอะเฟดแบบโคตรสวยอะเอ้าออยมาทีเดียวล่วงเลยเกงหนักมันเกงหนักไหมนี่ยังโดดอันนี้ยกอะให้ลูกค้าดูหรออันนี้หนีบหรืออะไรเจอยังโอ้ยตัวนี้ก็เป็นแบรนด์นะคะพี่ซาร่านะเออสวยเลยอะเดี๋ยวพี่ปูแขวนพี่ปูวางตรงนี้แล้วกันนะปล่อยยกนี้ขึ้นมาเอามาริมนี้ก็ได้โอ้ดูดิดูหน้าขาดิงานปักไหมเนี่ยน่ารักเลยอ่ะโอ้ป้ายหนังนะเวทโอ้ยแบรนด์โคตรดีอ่ะนะไซส์สวยแบรนด์ดีค่ะสไตล์วินเทจเอาไปทำราคาเอานะพี่นะโอ้สวยมากเลยอ่ะสวยพี่ดูดิได้ยี่ห้อเยอะอ่ะได้ยี่ห้อเยอะผ้าสะอาดค่ะพี่ผ้าสะอาดอยากจะให้เรียกแจ้งได้เลยนะคะค่าบริการในการเรียกกระสอบละ300บาทนะคะลูกค้าก็ไม่เสียเวลาในการทำของทำผ้าไปถึงพี่ก็พร้อมขายได้เลยจ้ะดูนะคะงามงามพี่คุ้มโอ้แบนเยอะได้แบนเยอะได้แบนเยอะพี่ได้แบนเยอะได้แบนเยอะบางตัวก็เป็นผ้าแบบแนวกึ่งยืดนะโอ้ยดูดิแบรนด์ออกเยอะมากเลยอ่ะเห็นชัดไหมพี่เนี่ยแบรนด์ออกเยอะมากเลยอ่ะแนววินเทจขาดกระบอกนะคะนี่ตัวนี้งานใหม่นะป้ายห้อยอะไรเขาเรียกกันขโมยป่ะเนี่ยยังติดอยู่เลยที่เวลาเดินออกจากห้างแล้วมันดังอ่ะไอ้ QR code บาร์โค้ดของใหม่อ่ะเอวสูงๆนะเอวสูงๆเป้ายาวมากอ่ะพี่ดูบางตัวดิเฮ้ยนี่เอววะสูงมากเลยอ่ะโอ้ได้แบรนด์ดังนะแบรนด์ดังแบรนด์ดีแบรนด์ออกเยอะแบรนด์ออกเยอะงานคือดีอยู่นะใช้ได้ลูกค้าใครชอบก็จัดจ้าบางทรงมันก็ดูเหมือนงานผู้ชายปะคล้ายๆนะใช่เป็นกระสอบผู้หญิงแต่บางทรงเหมือนผู้ชายก็ใส่ได้อะเนี่ยสไตล์วินเทจอะไรเงี้ยนะดูดิใครรับสอบนี้แจ้งมานะคะใครรับสอบนี้แจ้งมาใครอยากได้สอบใหม่ก็แคปมานะคะพี่ค่ะโอ้โหนี่ขายใหญ่ๆอ่ะดิถ้าเป็นงานญี่ปุ่นเขาจะเรียกคูลอตเนาะสไตล์แบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นงานกระสอบอเมริกาได้เป็นแบบสไตล์ยุค70 80เขาก็เรียก80สไตล์นะคะถ้าเป็นงานเกาหลีเขาก็เรียกเป็นกางเกงซัมเมอร์คูลอตอะไรสักอย่างนึงอ่ะได้ยี่ห้อดีเปิดแบบไหนได้แบบนั้นนะคะพี่หาเปิดแบบไหนได้แบบนั้นได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบค่ะขาใหญ่ๆนะพี่เนาะสวยเลยอ่ะดูดิ
ขาใหญ่เป้ายาวเอวสูงโอ้โหเนี่ยบางตัวมันก็เหมือนเป็นงานวินเทจของผู้ชายนะเหมือนประมาณแบบผู้ชายก็ใส่ได้อ่ะโอ้ปังมากพี่ยี่ห้อเพียบเอวสูงนะเนี่ยลูกค้าบางคนชอบกางเกงที่มันขามันกองๆอยู่แบบเนี้ยความยาวประมาณสัก40อะไรเงี้ยลูกค้าบางท่านชอบมากขอกางเกงแบบขายยาวๆใส่กองๆช่วยเทศกิจกวาดขยะเ นี่ยอันเนี้ยเราอาจจะดูเผินๆว่าเฮ้ยอะไรคะเราไม่รู้ใช่ไหมจ๊ะพี่จ๋าหนูบอกเลยว่ามันเป็นแบบคือมันโคตรวินเทจเลยอะพี่ดูเอาละกันอะน่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอ่านกันออกอยู่แล้วแต่ละคนน่ะสวยมากนะเป็นไวท์แท็บด้วยนะแล้วตัวนี้คือเป็นอีใหญ่ด้วยนะคะอีใหญ่นะคะพี่หาเห็นไหมคะนี่อีตัวใหญ่ค่ะพี่อืมสดๆค่ะโคตรสวยแล้วตัวนี้สวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยพี่ออยตัวนี้มีทรงช่างด้วยโอ้ทรงช่างตัวนี้นี่งามผู้ชายนะโอ้แต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็ใส่เนาะผู้หญิงเขาก็ใส่ทรงช่างอะเดี๋ยวนี้อืมผู้หญิงก็ชอบเดี๋ยวนี้80สไตล์เนาะงานแนววินเทจเล็กสุดก็ประมาณเอว26นะคะพี่หา26เนี่ย24 26ประมาณนี้แหละเล็กสุดใหญ่สุดก็น่าจะสัก3ใบ3 4ได้มั้ยน่าจะได้นะใหญ่สุดเนี่ยประมาณสัก3 4นะคะโอ้ขาก็บอกใหญ่มากพี่ใหญ่มากนี่ดูดิแต่ยี่ห้อดีนะยี่ห้อดีด้านหลังเป็นงานรุ่นนี่เลยนะคะลูกค้าบางท่านชอบมากนะหาไม่ค่อยได้ละเดี๋ยวนี้งานแบบนี้หายากหายากคือจริงๆมันก็ไม่เชิงเป็นบอยอ่ะพี่มันเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่เชิงบอยอ่ะมันแบบประมาณกางเกงขายาววินเทจอ่ะเออหนูขอเขียนเป็นขายาววินเทจแล้วกันเนาะเออขายาววินเทจนะพี่เนาะคือมันไม่เชิงจะออกบอยอ่ะเพราะว่ามันใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะพี่ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะเทียบแล้วมันจะเหมือนกับฮิวแมนอะไรแล้วนะอันนั้นอะเฮฟใช่แต่อันนี้ไซส์มันจะเล็กกว่าขายาวินเทจอะมันได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอะพี่มันได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยขายาวินเทจคือเป็นสไตล์แบบแนววินเทจเลยอ่ะสักครู่นะคะพี่หาอ
โอเคอ่ะต่อพี่มาแนววินเทจนะคะคือเพราะว่าทรงในกระสอบเนี่ยปุ๊ดูแล้วมันออกเป็นเหมือนมีชายผสมหญิงอ่ะชายผสมหญิงอ่ะชายก็ได้หญิงก็ได้อ่ะถ้าลูกค้าที่เคยขายของฮิวแมนอ่ะถ้าลูกค้าที่เคยขายของฮิวแมนอ่ะอันนั้นอ่ะฮิวแมนอ่ะมันจะเขียนหน้ากระสอบว่าเฮฟวี่คือได้ทั้งชายทั้งหญิงแต่โลโก้เนี้ยเขาเขียน80 สไตล์นะคะคือทรงเนี่ยดูแล้วว่าใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงที่ในกระสอบนะคะเนี่ยดูเป็นพวกงานป้ายหนังอะไรอย่างเงี้ยนะงานแบบแนวนี่ดูนะคะเนี่ยบางตัวเห็นไหมคะเป็นทรงแบบของผู้ชายอ่ะเนี่ยทรงของผู้ชายอ่ะอันนี้โอ้ยบานมากเลยอ่ะนี่อันนี้ก็เป็นแบบแนวผู้หญิงอะไรเงี้ยนะกระสอบก็จะรวมชายหญิงกันนะพี่นะรวมชายหญิงรีดเพิ่มก็แจ้งได้เลยรีดเพิ่มแจ้งได้เลยค่าบริการในการรีดกระสอบละ300พี่เปิดกระสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นเลยได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบจ้าเม็กซิโกออฟ USA ค่ะนี่งานดีมากเลยอ่ะคือกระสอบเดียวได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยโอ้โหโคตรเข้มเลยอ่ะอ๋อว่ายี่ห้ออะไรนี่ดูดิได้ยี่ห้อเยอะเนาะได้ยี่ห้อเยอะเนี่ยได้ยี่ห้อเยอะเลยอ่ะโอ้โหเข้มมากเลยพี่เนาะส่งฟรีพี่สอบนี้ถ้ารับบอกมาเฮ้ยหวานมากเลยอ่ะตัวเนี้ยสีมิ้นสีมิ้นหวานมากนี่โอ้ว่าละต้องใช่ต้องใช่แน่ๆจับจีบแบบนี้สมัยเรานี่ฮิตมากโอ้นี่ๆๆรุ่นนี้นะคะเมื่อก่อนนะจะมีอยู่ช่วงหนึ่งลูกค้าตามหาที่มันจะเป็นแบบ2ตะเข็บหลังเบลหลังโบหลังอะไรเงี้ยนะ ช่วงหนึ่งนะตอนโควิดนะลูกค้าตามหากันเยอะมากเลยพี่งานทำสไตล์แบบเนี้ยตอนนั้นนะมีเท่าไหร่คัดส่งไม่พอค่ะเดี๋ยวนี้พอเวลามันเปิดมาแล้วมันเจอน้อยพี่เจอน้อยในอย่างที่พี่เห็นอะกระสอบลูกนี้เพิ่งเจอตัวเดียวเจอน้อยมากเลยเดี๋ยวนี้สีดำย้อยแขวนเลยก็ได้ไล่เอาน้ำเงินไว้ตรงนี้นะแล้วก็ขาวดำอู้เนี่ยได้งาน US อ่ะนี่ตัวนี้ก็ USA นะพี่ Made in USA นะนี่ดูดิได้แบบแนวสายวินเทจจริงๆเลยอ่ะรวมชายรวมหญิงนะคะในกระสอบรวมชายรวมหญิงเนี่ยตัวนี้ก็งานผู้ชายนะคะเมนเขียนไว้เลยเอล32มาเนี่ยรวมชายรวมหญิงค่ะตัวผ้าเนี่ยก็จะเป็นของผู้ชายก็จะเป็นผ้าแข็งๆนะของผู้หญิงบางตัวก็จะมีผสมออกแบบเหมือนกึ่งๆผ้ายืดนิดหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะตามหา2เรียกว่าอะไรอ่ะด้านหลังแบบเนี้ยที่มันเป็น2อันน่ะที่ใส่เข็มขัดอ่ะแต่มันจะมีบางรุ่นที่เป็นไขว้กันแบบนี้ก็มีนะที่เป็นไขว้กันแบบนี้นะแล้วก็เป็นเบลแบบนี้นะคะเป็นแล้วก็เป็นจีบแบบนี้ช่วงนั้นแบบโอ้โหคัดกระสอบเปิดกระสอบคัดเก็บนะพี่400-500ตัวก็ไม่พอตอนนั้นนะลูกค้าแบบชอบมากอ่ะรวมชายหญิงในกระสอบนะคะรวมชายหญิงใครรับสอบนี้ก็แจ้งได้เลยอ
ขาเลยพี่เนาะสวยอ่ะเปิดแบบไหนพี่ได้แบบนั้นนะคะได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบนะอยากจะให้รีดก็แจ้งได้นะคะแจ้งได้เลยได้แบรนด์ออกดียังไม่หมดพี่ยังไม่หมดอันนี้หนูจะไว้ให้พี่ออยแขวนนะคะโอ้ตัวนี้ป้ายหนังป้ายหนังโอ้ยงานบราซิลค่ะพี่ made in Brazil ค่ะดูดินี่โห้ยโคตรสวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะตัวนี้ยี่ห้อดังแน่เลยฮะใช่ใช่ใช่โอ้เห็นแต่โลโก้มันนะรู้เลยว่าแบรนด์อะไรขาก็บอกนะคะลูกค้าบางท่านก็ชอบสไตล์แบบใส่แล้วเหมือนแนวฮิปฮอปขาใหญ่ๆกองๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นป้ายแคร์ค่ะซิปกระดุมนี้ใช้ได้หมดนะพี่ใช้ได้หมดเลยนะเนี่ยใช้ได้หมดเลยงานโอเคมากเลยอ่ะชายหญิงพี่กระสอบรวมชายรวมหญิงรีวิวสอบนี้คือส่งให้ฟรีนะคะส่งฟรีใครรับกระสอบลูกใหม่ก็แจ้งน้องแอดมินมาทางไลน์หรือทางเพจ Facebook นะคะถ้าลูกค้าผ่านทาง TikTok ก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยพี่จ๋าลูกค้า YouTube ก็ทักทางไลน์ได้เลยนะคะเพราะบางทีใต้คอมเมนต์หนูจะไม่ค่อยได้เปิดอ่านพี่ต้องขออภัยจริงๆแนะนำทักไลน์มาได้เลยค่ะเป็นไลน์ของทางร้านโดยตรงค่ะUS นะคะ Made in USA ค่ะเห็นชัดมั้ย USA ค่ะสุดยอดแล้วเพียบไปแยกกันเลยออกขนาดนี้ไซส์สวยนะไซส์สวยไซส์สวยไซส์ดีไซส์หน้าขายอะคือถ้าเป็นกระสอบเฮฟวี่นี้ยังติดไซส์ใหญ่นะยังแบบมี36 38 40นะแต่กระสอบนี้ไม่มีเลยนะรหัสนี้ไม่มีเลยนะใหญ่สุดเท่าที่เจอลูกนี้ก็แค่34นะคะ34 36 36นี่รู้สึกจะเป็นของผู้ชายมั้งที่เจอ2ตัว3ตัวไม่พวกแนวแบบเนี่ยๆๆบางตัวจะเป็นเบลแบบนี้อะฮะโอ้โหพี่สวยสวยสวยเอว30ยาว30พี่30ยาว30นะคะโอเคใครรับกระสอบลูกนี้แจ้งแอดมินทาง LINE หรือทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะแจ้งได้เลยใครรับกระสอบลูกใหม่แคปแล้วทักแชทมานะคะแคปแล้วทักแชทมาค่ะใครรับกระสอบลูกใหม่แคปแล้วทักแชทมานะคะลูกค้าผ่านทาง TikTok นะคะปุ๊ใส่ไลน์ไอเดียไว้ให้ใส่ไว้ให้เรียบร้อยโอเคอ่ะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเราด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอให้ขายดีร่ำรวยนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะอยากจะมาเปิดกระสอบให้พี่ได้ชมกันนะคะสำหรับรีวิวไลค์นี้ขออนุญาตปิดไลค์ไปก่อนนะคะพี่ขาเจอกันใหม่กับไลค์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ